ีครับสวัสดีครับแหมต้องบอกว่าเรามาเจอกันเวลาเดิมนะฮะสามทุ่มมีอะไรจะพูดทุกวันพฤหัสอะไรฮะมีอะไรจะพูดเลยโอ้รถติดมากเลยโดยเฉพาะช่วงสายๆในวันนี้ไฟไหม้เหตุการณ์ใช่ไฟไหม้ก็มีคนบอกว่าไฟไหม้ห้างเซ็นทรัลไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นฝั่งตรงข้ามก็คือเมเจอร์นะครับก็เรียกว่าบริเวณโรงหนังมั้งใช่นะครับก็มีความเสียหายก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันครับนะครับก็เวลาเนี่ยเป็นเวลาที่ช่วงห้างเปิดก็ใช่ไงมันเป็นช่วงเวลาทำงานด้วยแล้วก็โอ้โหรถก็เนืองแน่นอยู่นะถ้าเป็นพวกช่วงเย็นหรือช่วงโอ้ยยิ่งหนักน่าจะหนักน่าจะลำบากเพราะช่วงเย็นอะไรคนจะเยอะมากนะครับก็อาจจะไม่เยอะมากในส่วนของคนที่ไปดูหนังในช่วงเช้าถ้าเป็นเสาร์ที่4โอ้โหงามไส้นะครับผมก็คงต้องฝากดูแลแล้วก็ตรวจตาในเรื่องของฟืนไฟเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ต่างๆก็ดีหรือว่าบ้านด้วยนี่คือสรุปสาเหตุได้ยังว่าไหม้เพราะอะไรไฟฟ้าสรุปแล้วล่ะสรุปแล้วล่ะแต่ว่าดูจากเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลครับเราก็เลยยังไม่ตามติดได้มากมายนะครับรวมถึงวันนี้ดูข่าวไหมมีข่าวโอ้ข่าวโหดมากเลยอ่ะทำไมที่แอลเบเนียที่คนไข้อ่ะเอาน้ำมันราดไม่ใช่คนไข้คนที่มาโรงพยาบาลอ่ะเป็นโนเนียในห้องมั้งแล้วอยู่ดีอ่ะคนไข้นอนอยู่เว้ยเอาน้ำมันขวดนึงไปราดใส่ตัวเขาราดใส่คนไข้แล้วก็จุดไฟปุ๊บตายคือเพราะอะไรสามส่วนหน้าเขาบอกว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากความแค้นส่วนตัวแล้วก็ทำให้คนข้างๆซวยไปด้วยไอ้คนราดก็ตายมั้งไอ้คนที่โดนราดก็ตายไอ้คนข้างๆตายฟอกตายอยู่ตายเหมือนกันโอ้ตายๆๆอารมณ์เสียก็รู้สึกหมู่นี้ใจคอคนจะดูโหดร้ายยิ่งขึ้นทุกวันใช่โลกมันยิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะใช่หลายสิ่งหลายอย่างมันก็ทำให้เรารู้สึกจะท้อแท้อย่างเหมือนพี่นะเวลาเราทำความดีเนี่ยเจอคนไม่ดีอย่างเงี้ยเราเจอคนไม่ดีบ้างหรือว่าทีมงานเบื้องหลังที่อาจจะคอยขัดขาทำร้ายเนี่ยเราคิดอะไรไปเราผิดหวังเราผิดหวังพอเรื่องมันกำลังจะเข้าได้เข้าแข็งเรื่องมันกำลังจะเราท้อแท้คดีไหมว่าสังคมแย่ลงเพราะคดีท้อแท้บางทีเราเองก็ไม่ต้องมาซูมนะไม่ต้องมาซูมเลยนะตาต้องขยันให้รู้เลยนะเดี๋ยวมาซูมเนี่ยรู้นะรายการแย่ไม่ต้องซูมซูมเข้ามาซูมเข้ามาให้เห็นน้ำตาซูมอีกซูมอีกข่าวเศร้าอันนี้รู้ใช่ไหมอุ้ยนี่น้ำผากแล้วเนี่ยเพลงที่ขึ้นมาเนี่ยขออะไรกับทีมงานบางท่านที่บ้านไฟไหม้อยู่ตอนนี้นะครับผมแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครน่าจะเป็นบ้านใครสักคนหนึ่งที่เป็นทีมงานบ้านไฟไหม้อยู่ครับผมครับผมอ่ะเรามาเข้าเรื่องแบบมีสาระกันเรื่องแรกอ่ะเรื่องแรกพี่กันแชร์นะครับโอ้ตายครับผมตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเกิดที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นและเคยรู้เพราะว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตพอสมควรใหญ่โตมากเหมือนกันคือเหตุเกิดประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วเป็นภาพของบุคคลท่านนึงที่คนนี้แหละเขาก็โดนแอบถ่ายครับรองเท้ามีรูครับซึ่งไอ้คนที่แอบถ่ายเนี่ยก็บอกว่านี่นะเป็นโรคจิตครับแล้วก็เป็นพวกที่ชอบเอามือถือไปถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงครับซึ่งมีผลกระทบกับเขาใช่โดยที่คืออันนั้นน่ะมีคนแชร์เยอะมากแชร์ต่อครับแล้วก็มีการมาลงโดยเนี่ยดราม่าแอดดิกใช่คือชีวิตคนหนึ่งคนจะต้องแบบเปลี่ยนไปตลอดหรือเปลี่ยนไปแบบจนถึงวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปในสภาพจิตใจเขาอีกโดยที่คนที่โพสเนี่ยก็คือหายไปเงียบๆคือคุณได้ทำลายชีวิตคนคนหนึ่งไปโดยที่เขาคือทำไมเห็นว่าเฮ้ยแต่งตัวถ้าคุณมั่นใจขนาดว่าเขาต้องมีกล้องจริงถึงขนาดกล้าโพสเนี่ยรูปเขาลงไปอ่ะทำไมคุณไม่มั่นใจที่จะเดินไปขอเขาดูพี่ขอดูรองเท้าหน่อยรองเท้าพี่คือถึงบอกไงว่าโซเชียลเนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็โทษแล้วก็เป็นโทษมหันต์ด้วยซึ่งคนที่ถ่ายเนี่ยก็ไม่ได้ออกมารับผิดชอบนะยังลอยนวลอยู่แล้วไม่รู้เป็นใครก็ผมหวังดีอ่ะถ้าแถวบ้านเรียกว่าเหี้ยมากเป็นบุคคลที่เหี้ยมากเหี้ยจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่สั่งแม่ค้ายำหนึ่งแต่แม่ค้าทำอีกยำหนึ่งใช่ทำคนละอย่างใช่เป็นทำละยำมานะฮะเป็นคนที่แม่ค้าทำผิดยำมานะครับละยำจริงๆนะฮะเอางี้ดีกว่าก่อนที่เราพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการที่โลกโซเชียลได้ทำงานไปในทางที่ไม่ดีเราไปดูคลิปนี้ฮะจากทาง Drama Addict ครับเชิญครับก็หลังจากวันนั้นประมาณ 2-3 วันก็มีเพื่อนมาถามว่าผมได้ทำจริงหรือเปล่าผมบอกภาพอะใช่แต่ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ติดกล้องไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นภ
ภาพก็คือเป็นภาพรองเท้าขาดก็เกิดจากการไปช่วยพี่คนหนึ่งซ่อมแอร์ครับผมก็คือไปเป็นลูกมือเขาเป่าเชื่อมอยู่นะครับซึ่งมันร้อนมากผมก็ไม่รู้ทิ้งลงรองเท้าตอนที่เห็นรูปนั้นนะครับผมคือตกใจมากคือไม่ได้กินไม่ได้นอนหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นชีวิตผมก็เปลี่ยนครับเจอสายตาแต่ละคนที่มองดูคือเฮ้ยโรคจิตความรู้สึกช่วงเวลานั้นนะครับเครียดไม่กล้าออกไปไหนแม่ซื้อข้าวมาให้ผมกินได้คำสองคำแล้วผมก็ต้องมานั่งถามว่าผมโรคจิตหรอผมถูกประณามเพราะอะไรทำไมแม่ต้องมาเจอเรื่องแย่ๆกับลูกอย่างนี้ด้วยทำไมแม่ต้องมานั่งเสียใจเพราะลูกคนนี้ด้วยทั้งที่ลูกไม่ได้ทำอะไรผิดเลยลูกโดนใส่ร้ายลูกแบบแย่ที่สุดอะที่ทำให้แม่เสียใจอะครับขอโทษนะพี่นะผมมีแม่อยู่คนเดียวคือผมกลัวครับไม่อยากจะรู้จักใครเลยคือครั้งหนึ่งอ่ะชีวิตผมเคยพังเพราะสื่อโซเชียลครับผมเลยเกลียดสังคมไปเลยคือไม่ได้เกลียดครับคือไม่อยากเข้าใกล้คนในสังคมเลยผมอยากอยู่ตัวคนเดียวอยู่กับแม่สองคนผมแฮปปี้ผมไม่ต้องรู้จักใครก็ได้ผมไม่เอาคุณไม่เป็นผมคุณไม่รู้หรอกว่าช่วงเวลานั้นมันแย่ไหนต้องบอกว่านี่คือ1คลิปที่ถูกแชร์นั่นแหละครับจากนี่ครับต้นตอนจริงๆก็คือจากทาง Better Social แล้วก็ทาง Drama Addict เนี่ยได้เอามาแชร์ต่อคือฟังแต่ละคำพูดของเขานะลองคิดตามนะทำให้เหตุการณ์พวกนี้ทำให้ชีวิตคนหนึ่งคนเนี่ยที่ไม่ได้ที่เขาไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมที่อาจจะบอกได้ว่าเขาเป็นคนดีก็ได้หนึ่งคนเกิดความรู้สึกที่เกลียดสังคมไปเลยเกลียดเรื่องของเกลียดสังคมความทันสมัยอย่างเรื่องของเทคโนโลยีเกลียดความทันสมัยให้รู้ว่าสังมันทำให้เขารู้สึกว่าที่สังคมเนี่ยโหดร้ายมันแย่จริงทำให้คนคนนึงเนี่ยจากที่เคยมีเพื่อนมีฝูงเนี่ยรู้สึกอยากเก็บตัวไม่อยากพูดกับใครนะฮะก็ต้องบอกว่าเราย้อนความนิดนึงเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะไอ้ที่รองเท้าเขามีรูเนี่ยเพราะว่าเขาไปซ่อมแอร์ใช่เขาไปเป็นลูกมือใช่นะครับแล้วก็ไอ้คนที่ถ่ายแล้วก็เอาไปแชร์เนี่ยตอนเนี้ยถ้าคุณดูอยู่หรือว่าคุณยังไม่ตายจากโลกนี้ไปหลังจากที่คุณทำชั่วไว้เนี่ยนะผมอยากให้คุณออกมายอมรับครับแล้วก็มาเยียวยาเขาอาจจะเป็นเรื่องของการขอโทษลงโพสต์ขอโทษครับถ้าคุณยังมีสำนึกอยู่คุณควรออกมาแต่ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยทำไปแล้วเลยจำเลยเดี๋ยวก็อย่างน้อยอ่ะคนก็ลืมตัวคุณรู้อย่างน้อยตัวคุณรู้อ่ะมันจะฝังตัวคุณไปจนตายแล้วก็เรื่องตอนนี้มีคนตามด้วยนะฮะมีคนตามตามเอารูปมาลงแล้วล่ะถึงเวลาไอ้มนุษย์เหี้ยคนนี้นะเป็นเวลาที่คุณกลับมาต้องโดนเอาคืนอ่ะโดนเองแล้วอ่ะคือเราไม่ยุให้โดนเอาคืนแต่มันเป็นเวลาที่ถ้ามันจะมีอะไรเกิดจากในคลิปเนี้ยกำลังแพร่หลายเพราะว่าเหมือนกับการแชร์ครั้งนั้นของพวกคุณหลายๆคนอาจจะแชร์คลิปสนุกคลิปนั้นมีคนที่ผมรู้จักแล้วก็แชร์ด้วยเป็นส่วนหนึ่งในการทำร้ายชีวิตเขาแต่ว่ามาวันนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกคุณต้องช่วยกันแชร์คลิปเนี้ยให้คนเห็นกันว่าเหตุการณ์วันนั้นเพราะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเรื่องจริงแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วมันทดแทนกันได้วะอีก 2-3 ปีที่ผ่านไปอ่ะคือมันทดแทนกันไม่ได้หรอกอ่ะแต่อย่างน้อยถ้าสมมติทุกวันณตอนนี้ทุกคนเห็นคลิปเนี้ยวันข้างหน้าเจอผู้ชายคนเนี้ยพี่สู้นะเป็นกำลังใจให้มันอาจจะทำให้ชีวิตหลังจากนี้ของเขาอ่ะกลับมาเข้าที่เข้าดีขึ้นอ่ะคือเนก็พูดแบบโอเคนะโลกสวยอยู่แต่ทำพี่นะมันเหมือนตบหัวแล้วรูปหลังหรือว่าพี่จะปล่อยให้ชีวิตเขาเป็นอย่างนี้ตลอดไปอ่ะก็ถือว่าโอเคแหละเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ควรถึงเขาบอกไงว่าเช็คก่อนแชร์คนเป็นแผลเนี่ยระหว่างปล่อยมันไม่เฉยๆเนี่ยกับทายารักษาไปเรื่อยๆ อ่ะแบบไหนมันหายไปกันก็ต้องทายาสิเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะปล่อยชีวิตเขาทิ้งไปอย่างเงี้ยกับพี่ไปคอยให้กำลังใจเขาเนี่ยนี่บอกว่าแบบไหนเนี่ยไม่ใช่เยียวยาแบบไหนเนี่ยที่มันน่าจะทำให้เขาปรับตัวรู้สึกโอเคขึ้นได้ดีกว่ากันอ่ะคิดในสมองแล้วถ้ามีคิดไม่ค่อยได้เลยมันต้องคิดต่างกันปะคือจริงๆก็คิดเหมือนนี่แหละแต่อยากจะพูดถึงมุมต่างๆที่หลายคนแค่ไม่คิดแย่ๆ
อยากตบปากอ่ะขอตบปากทีได้ป่ะเอ้าทีมงานเราพูดเรื่องจริงอ่ะอยากตบปากมันจริงพี่บอกว่าตบหัวแล้วหลังหรือพี่จะตบหัวตบปากแล้วก็ปล่อยว่าเขาโดนตบอย่างนั้นน่ะพี่ถึงบอกว่าไอ้โทษของไอ้โซเชียลมีเยอะมันทำลายชีวิตคนคนนึงได้ใช่แต่ไหนๆก็คือว่านะตอนนี้มันแก้ไขไม่ได้แล้วแก้ไขไม่ได้แล้วมันต้องหาวิธีที่จะแบบว่าเป็นกำลังใจให้เขาให้มากที่สุดอ่ะนะฮะก็คงต้องฝากไว้เป็นข้อคิดหลายๆคนที่คือบางทีเคยเห็นไหมเวลาเขาส่งคลิปมาเฮ้ยส่งต่อส่งต่อรีบส่งต่อทั้งที่ยังไม่รู้ว่าต้นต่อจริงหรือเปล่าบางทีเนี่ยมันกลายเป็นพวกข่าวโคมลอยหรืออาจจะล่าสุดผมมีประเด็นโอ้โหไปผมไปเถียงกันในเพจนึงเหมือนกันเรื่องอะไรเรื่องเห็นเด็กวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่มันเป็นคลิปที่ขี่มอเตอร์ไซค์สวนไปแล้วตุ้มชนไหมที่ตายมีรู้สึกว่าจะเป็นมีผู้หญิงโดที่ตายมีคนก็ไปให้คำสาปแช่งด่าต่างๆนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็ไปคอมเมนต์แล้วก็ไปร่วมกับแคมเปญด้วยไปคอมเมนต์แบบสวนที่เขาสวนชอบสวนเนี่ยชอบสวนไม่ใช่สวนผมก็พูดประมาณว่าคนตายแล้วอ่ะคือคนตายแล้วพูดไม่ได้คนที่เป็นศัตรูกันเนี่ยเวลามีอีกฝ่ายนึงตายกันเนี่ยที่เห็นบ่อยๆที่แม้กระทั่งตัวผมเองอย่างแรกที่ผมทำก็คือว่าพูดในใจหรือไม่ก็พูดกับเขาว่าอโหสิกันไปนะเราต่างคนต่างอโหสิกันไปในยังไงความแค้นทั้งหมดที่เราเคยมีกันมาเนี่ยขอให้อโหสิกันอันนั้นคือคนที่มีบาดแผลกันคือทะเลาะกันมาแล้วอ่ะแต่ณอย่างเนี้ยตัวคุณเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาด้วยคุณมานั่งสาบแช่งว่าสมควรตายตายอ่ะดีแล้วผมก็พูดแค่ว่าในความคิดคุณบอกว่าเขาไม่ใช่คนดีผมก็ไม่ออกความเห็นแล้วว่าเขาคนดีไม่คนดีแต่ผมก็อยากจะบอกว่าก็ไม่ค่อยมีคนดีที่ไหนนะมาซ้ำคนที่ตายแล้วและพอเนสพิมพ์ข้อความปุ๊บเป็นไงบ้างก็โดนกลับมาแล้วบางคนก็เห็นด้วยแล้วเราก็บอกว่าอ๋อผมไม่ได้มาส่งเสริมผมไม่ได้บอกว่าการเทสรถแข่งกันในถนนอย่างนี้มันดีครับว่าผมยังไม่ได้พูดสักคำเลยอ๋อแต่ไม่เขาคิดแทนยังไงไอ้คนที่ยังทำผิดอยู่โอเคเรามันก็คือทำผิดถ้าเราไปด่าไปว่าอย่างเงี้ยเด็กมันก็ยังคิดไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราให้เหตุผลเนี่ยใช้เหตุผลสอนไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยวันหนึ่งมันอาจจะคิดได้ก็ได้กับการที่ไปด่ามันด่ามันมาเด็กมันยังคึกขนองด่ามันมามันก็ด่ากลับสู้แบบว่าเอ้ยน้องถ้าน้องวันหนึ่งน้องโตนะพี่เคยผ่านไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็ดีดังนั้นอันนี้ง่ายๆเลยคิดง่ายๆแล้วกันสมมติถ้าคุณได้เห็นพวกที่เขาแชร์กันหรือว่าไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยคุณคิดซะว่านั่นคือพ่อหรือแม่หรือลูกคุณสุดท้ายคุณจะได้เช็คก่อนว่ามันใช่พ่อใช่แม่ที่ลูกคุณสุดท้ายรู้สึกว่าตอนนี้จะมีคนเช็คมาว่าจะมีเริ่มมีประเด็นสวนกันมาแล้วข่าวไหนข่าวที่รถชนอ๋อข่าวแกเนี่ยใช่เขาว่าชนกับกระบะอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมอ่านมาอันนี้คือยังไม่สรุปนะครับข่าวว่ารู้สึกว่าอีกฝั่งนึงก็เหมือนจะใช้โทรศัพท์หรือจะก้มหยิบของตอนนั้นแล้วทำให้รถหรือว่าจะขี่เบี่ยงเลนมาหามอเตอร์ไซค์ด้วยแหละบางทีกล้องวงจรปิดคือจะแซงแต่แซงไม่พ้นจะแซงแต่แซงไม่พ้นเลยเบี่ยงเข้ามามอเตอร์ไซค์นะฮะอ่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ผมปิดละเรียบร้อยจบไปแล้วกันนะครับนึกถือว่าเขาเป็นญาติคุณครับคุณควรเช็คก่อนว่านั่นเป็นญาติคุณหรือเปล่าแล้วถ้าเหตุการณ์นี้เป็นแบบเหตุการณ์นี้ล่ะเออสรุปแล้วมอเตอร์ไซค์ขี่เลนของตัวเองถูกต้องแล้วแต่สมมติว่าเป็นรถยนต์ที่ขี่สวนเลนเข้ามาเคยไม่จบแล้วนี่สมมติยังไม่จบเลยอุ้ยทำไมมันไม่คิดว่าให้จบแล้วยังไม่จบเลยฟื้นไฟหาตะเข็บสมมติไงมันบอกว่าเกิดขึ้นจริงสมมติไม่จบไม่สิ้นนะคุณเนี้ยถ้าไงคุณต้องการจะบอกอะไรคุณต้องการอะไรจากสังคมก็จะบอกว่าถ้าคุณแชร์กันไปอย่างนี้เหตุการณ์ก็อาจจะซ้ำกับตอนนี้ก็ได้เหมือนคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นรอหน่อยก็ได้รอการพิสูจน์รอสรุปหน่อยไม่ใช่เห็นแล้วปุ๊บไปเลยโอเคนะตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่รอเหมือนกันรอให้การใช้ Facebook กลับคืนมาเป็นเรื่องของการทำอย่างไรเมื่อ Facebook ของคุณโดนบล็อกมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นกับฟิวแฟนแกยังไงโดนรายงานรูปป๊อปเปื่อยอ๋อเหรอเป็นรูปฟ้าน่ะรูปฟ้าเนี่ยพาโดนบ่อยมากเดี๋ยวเผื่อว่าอาบน้ำให้ฟ้าเลยเผื่อว่าหลายคนเพิ่งอาจจะเป็นสมาชิกใหม่ในรายการของเรานะครับฟ้าเนี่ยคือลูกของพี่เนยอายุอะไรอายุ2ขวบอายุ2ขวบเป็นผู้ชายครับผมส่วนเมียเนี่ยชื่อฮิวครับอ่ะโอเคนี่คือตัวละครที่เราเล่าให้ฟังแล้วไงต่อก็ฮิวก็ลงรูปฟ้าลงรูปฟ้าตอนรู้สึกว่าเป็นรูปตอนนอนแหละนอนฝ่ายห้างแล้วไอ้นั่นเป็นโผล่รอดแล้วโผล่รอดมาปิกาจูก็ลงขำๆอะไรเงี้ยลงรูปลูกขำๆเราไม่ได้คิดว่าอะไรก็โดนอะไรเด็กหนุ่มโดนเหมือนกันเหรอใช่ผมก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันบางทีแบบว่าแต่ไม่ใช่เรื่องคนโตนะคนเล็กนะไม่ฟาดฟาดฟาดแต่จังหวะพ่อให้มันเยอะมันก็เลยดูแบบเกินเด็กกว่านิดนึงก็เลยดูแบบโอ้อะไรเงี้ยเรื่องขี้คุยขี้โอขอให้บอกเขาไม่ใช่เป็นสองรองก็เลยโดนเจ็ดวันนะครับก็ครั้งที่แล้วเคยโดนมันจะโดนเพิ่มมาอย่างเงี้ยวันนึงก่อนพอสมมติทำอะไรผิดมาอีก
3วัน7วัน30วันแล้วก็อาจจะโดนปิดได้เลยวิธีแก้ไขก็คือรอการรออย่างเดียวรอ7วันรอให้ทาง Facebook เค้าอนุโลมหรือว่าไม่อนุโลมก็คือรอตามกำหนดเขาอะ7วันนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเรื่องของสิทธิเหมือนกันกับการที่คุณจะต้องรู้กับการที่จะป้องกันสิทธิของตัวเองบางทีเนี่ยของเราอาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้ถ้าเราไม่ได้แสดงสิทธิหรือว่ามีการป้องกันสิทธิจะเป็นไงเดี๋ยวเบรกหน้าคุยกันครับ